หลังจากอีพีที่แล้วอ่ะรู้จักเขาก็มาพอแล้วใช่ช่างแดงแดนเรามาลุยกระแสกันต่อสำหรับรุ่นยอดนิยมหน้าบัดหนาวมันต้องเกิดจากต้นเรื่องคือเจ๊เยาใช่ๆพี่เป็นรุ่นทำให้ร้านรถเดือดร้อนไฟแนนซ์เดือดร้อนอ๋อเขาไม่ว่าเล่นอย่างไรชาวบ้านก็ต้องเดือดร้อนต้องบอกว่าซื้อรถให้เมียหลายๆบ้านก็ไปอ้างว่าจะซื้อหม้อหุงข้าวให้เมียหกหมื่นเมียถึงให้ซื้อแล้วมันไวมากเลยนะพี่จากแค่แข่งไม่กี่เดือนเองใช่3เดือน3เดือนรถ3เดือนรุ่นแรกที่แข่งคือรุ่นทางรีแมปท่อทางรีแมปท่อท่อไม่มีท่อเดิมด้วยท่อเดิมด้วยใช่ใช่ทางรีแมปใช่สามเดือนที่แล้วท่อไม่ผ่าด้วยไม่ผ่าพอผ่านรอบที่แล้วเองพอผ่านมานะบัดนาวตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยโอ้รถเร็วขึ้นเยอะครับจากตอนนั้นเท่าไหร่ร้อยตอนนั้นรู้สึกจะเป็น140ก็บุญแล้วใช่ใช่ใช่ก่อนร้อยเมื่อก่อนก็130 130 140 140นี่โคตรเร็วแล้วใช่ครับทำไมชามช่าง F1 อ่ะอ่าขายแบบว่าเป็นว่า F สระบุรีขายเป็นเข่งเลยเออใช่900โอ้โหไวรอดมากทำรถแข่งหมด900ใช่แต่ได้เงินรางวัลไปเท่าไหร่20,000 30,000อันนั้นมันผ่านไปแล้วเรามาคุยอันนี้สเต็ปหน้าตอนนี้นอกจากไอ้รุ่นข้างท่อข้างท่อเดิมเลยตอนนั้นเป็นข้างรีแมปข้างรีแมปข้างรีแมปใช้เงินเท่าไหร่ข้างรีแมปใช้เงินก็ไม่กี่บาทนะพี่พันรีแมปก็พันห้าไม่เกินสามไม่ข้าม 3,000 พี่ 3,000 รถเดิมๆวิ่งอยู่เท่าไหร่110แล้วทำชุดนี้ไปเสร็จนี้ไป130ผ่าท่อ 20. ผ่าท่อก็เกือบ140แล้วพี่ก็คือสเต็ปเบื้องต้นเลยก็คือ 1,500 รีแมปพร้อมไดโน่ครับผมชามอีก 1,000 กว่าบาทพร้อมไล่เม็ดใช่ครับจาก110ที่ขึ้นช้าครับกลายเป็น130อัตราเร่งเต็มเร็วกว่าเดิมขึ้นเร็วกว่าเดิมใช่ครับ 3,000 บาทเฮ้ยมันไม่ได้เยอะแยะอะไรนะขี่สนุกได้ได้ขับได้พี่ขับได้พี่น้องขับได้การพังเสี่ยงไหมน้อยมากครับน้อยมากครับไม่มีผลกับการศึกหรอไม่มีครับน้อยครับเราไม่ได้ไปยุ่งกับเครื่องยนต์ถ้าเราไม่ได้ไปหมอบ่อยๆครับหมอบ่อยๆแล้วแต่ยาวๆใช่ไหมใช่ครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะพี่ใช่แต่ผมซื้อมาเป็นรถที่กินน้ำมันมากเลยเพื่อนยืมขี่ทุกวันเลยหรือว่าเพื่อนยืมแล้วสเต็ปที่2ที่ต่อยอดจากสเต็ปก็จะเป็นท่อผ่าแล้วผ่าท่อขึ้นมาเพราะรายการหลายๆรายการเริ่มผ่าแล้วแข่งแล้วแล้วก็เริ่มอัพสเต็ปในการทำผ่าท่อจากสเต็ปแรกมาผ่าท่อเพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มอีก 2,500 ครับ 2,500 คือผ่าท่อผ่าท่อครับความเร็วความเร็วก็จะถึง140นะยังไม่ถึงเกือบเกือบเกือบแล้วแต่ปริม140แต่กระชับกว่าเดิมไวกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมเต็มเร็วกว่าเดิมระยะทางประมาณประมาณโลครึ่งครับโลนึง2โล2โลได้เลยสองโลนี่สบายสบายครับผมเราไม่กดดันกันครับผมเพิ่มอีก 2,500 ตอนแรกมันเท่าไหร่นะ 3,000 กว่าครับ5,000ไม่เกิน 6,000 ครับผมถูกไหมแล้วสเต็ปอยากแรงกว่านี้พี่ไม่พอเบื่อแล้วอ่ะเฟืองท้ายเลยพี่แค่เปลี่ยนไอ้เนี้ยนะใช่พี่แค่เปลี่ยนไอ้เฟืองท้ายเนี้ยนะเฟืองท้ายไปยุ่งกับเครื่องอะไรเฟืองเนี้ยเดิมเดิมเฟืองท้ายชนหลักแล้วพี่เดิมเดิมนี่คือยังไงเดิมเดิมก็คือเครื่องไม่แกะมีอะไรบ้างชามรีแมปท่อเฟืองท่อกรองอากาศอันนึงว่าท่อกรองแตนเลสท่อกรองแตนเลสเท่าไหร่กี่ร้อย350บาทครับเฮ้ยพี่เอาท่อ PVC มาทำหรือเปล่า350บาทเนี่ยท่อมันเป็นยังไงมีไหมของจีนได้ไหมมีท่อแตนเลสของจีนได้ไหมในบ้านเนี่ยก็น่าจะของไทยพี่เหรอแล้วของจีนเป็นน่าจะผลิตไม่ทันพี่เพราะเราเรื่องฮิตกันกว่าจะส่งมาเราฮิตกันเร็วมากมาไวมากมาไวมากชามเชิงทำแบบหูแบ็คเอาเดินมาเลยอ่ะใช่ครับไม่ธรรมดาบอกได้เลยไปต่อได้เลยไอ้ท่อตัวนี้ป่ะครับที่ไปบอกว่าเป็นท่อกรอง350บาทใช่ครับที่เราคุยกันเทปที่แล้วใช่ใช่ครับใส่แล้วมาขึ้นใช่หนึ่งตัวใช่บ้าไม่คือตอนแรกอ่ะก็คือผมก็คือคาใจไงพี่เรื่องว่าทำไมต้องเป็นหม้อกรองเดิมแล้วถ้าสมมติว่าเปลี่ยนตรงเนี้ยแล้วแรงม้ามันขึ้นไหมอีกแค่350บาทผมก็ใส่ผมก็ขึ้นปั่นเนี่ยมันขึ้นมาตัวนึงเลยพี่ลิ้นยังไม่ได้ล้วงเลยผมก็เลยถึงไปเน้นในการตรวจสภาพเรื่องท่อกรองอากาศระบบท่อยงท่อยางอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันมีผลแม้แต่มีรูนิดนึงมันก็แรงม้าก็ชัดเจนขึ้นครับแล้วสเต็ปตอนนี้เห็นเขาขยับมาเริ่มเป็นลูกใหญ่แล้วใช่ครับ
บางคนก็เป็น60ไม่ชักใช่ครับก็เอาเสื้อ PCX 160มาใส่เลยมาปรับแต่งนิดนึงเสื้อพันกว่าบาทเดี๋ยวนี้ถูกมากด้วยครับถูกมากด้วยเหรอมีถูกมาอีกแล้วครับไอ้เสื้อที่บอกว่ามันปลดระวางแล้วก็มาคว้านใส่เลยเสื้อมาจากพอดีอย่างนี้วะเสื้อดีมาแล้วครับมาแล้วครับผ่านไหมใช้ได้ดีเลยโอเคเลยโอเคเลยครับโอเคดีเลยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ800บาทครับมีขายไหมมีครับไม่ต้องไปตีปอกไม่ต้องครับใส่ได้เลยครับคว้านได้เยอะกว่าเสื้อเดิมด้วยครับถ้ามาทำที่พี่ไอ้ชุดเนี้ยเท่าไหร่ทำที่ผมทำ60ไม่ชักเนี่ยทำ60ไม่ชักผมก็คิดอยู่ 15,000 บาทครับ 15,000 บาทผมได้อะไรบ้างมารถเดิมๆเลยพี่ครับผมมารถเดิมๆไม่มีอะไรเลยท่อไม่ต้องมีลิ้นไม่มีครับมารถเดิมๆทุกอย่างเนี่ยผมใส่ให้ทุกอย่างเลยคือหมายความว่าสิ่งที่ผมจะได้จาก 15,000 บาทครับผมก็มีท่อกลับไปท่อลิ้นเร่งลิ้นเร่งชุดข้างชุดข้างลูกฝาแคมหัวฉีดหัวฉีดใช่ครับเฟืองเฟืองด้วยครับโอ้เกือบ10รายการนะใช่ครับเฟืองด้วยครับวิ่งไหมก็ประมาณ155 GPS โดยประมาณอุ้ยพี่กล้าส่งจีนเลยเหรอก็เราปั่นนี่เราก็รู้แล้วพี่ว่ามันได้กี่ตัวไป150บวกเอางี้ป่ะที่เหลือคือกำไรใช่ครับใช่ครับระยะหวังผล2โลพี่2โลเหมือนกันครับผมแต่150ใช่ครับและตอนเนี้ย60ชักเดิมไม่พอแล้วอ่ะครับมันต้องขยับปีกนิดนึงอยากได้สัก160 G ก็สักต้องเป็น63ชัก3 63ชัก3ก็คือตอนนี้บอกเลยยอดนิยมยอดนิยมครับหมดเยอะมั้ยไม่เยอะครับประมาณเพิ่มมาอีก 10,000 นึง 25,000 ครับผม160บวกแน่นอนครับเต็มเร็วกว่าเดิมอีกเต็มเร็วกว่าเดิมครับหวังผลโลนได้ได้เลยครับสบายครับแต่มาเจอปัจจุบันจะอยู่หัวไม่กินหินเพื่อนมันอยู่ไม่ได้พี่เดย์คิดว่าทำลูกใหญ่กว่านี้คือลูกอะไรได้บ้างทำแบบใช้งานได้ใช้งานได้ก็ต้องมี66อ่ะครับ66ชักข้อเบี่ยงพี่ใช้ของอะไร PCX 160ครับเออหลายๆข้อมูลเป็นข้อมูลดังนี้เห็นบอกว่า66ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าแคงเดิมอ่ะรูมัน70ใช่รูที่รองรับปอกก็70ใช่และแถมมีเจ็ตที่สเปรย์เจ็ตใต้ลูกใต้ลูกทำเหมือนพวกเทคโนโลยีของพวก Big Bike เจ็ตสเปรย์ยังไม่แรงกว่าพี่ยังไม่เห็นใกล้เคียงสัก180 190อยากได้180 190อ่ะครับทำอะไรได้บ้างลีดเนี่ยต้องมี66นี่ก็เยอะเลยพี่70ตอนนี้เห็นกระแสที่เขาทำกัน190 G ครับเห็นลูก70กว่าพี่ที่ผมไป70อุ๊ยรถ70กว่าคำว่า70กว่า70กว่าไม่กินข้าวลิงเหรอเนี่ยนะแล้วโค้งแข็งต้องทำเยอะมั้ยเขาก็ไม่ได้เชื่อมดามเลยนะครับก็แค่ควักให้ล้วงเหมือนนูโวเมื่อก่อนใช่ให้ใหญ่ขึ้นแค่นั้นครับเพื่อล้วงเพื่อใส่ปอกใช่ครับแต่คราวเนี้ยก่อนอื่นต้องบอกน้องๆก่อนเลยว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับความเร็วดีไหมดีแต่ความปลอดภัยต้องมาดับหนึ่งรถ4จังหวะทุกวันนี้รอบใช้เท่าไหร่ลีดนี่ก็11,500ป๊าดเมื่อก่อนออโต้สมัยยุคแรกๆเลยรอบ 7-8,000 นี่ก็ว่ามหาปลัยนะครับรอบพี่13,000นี่อย่างกับรถ2จังหวะนะก็ผมเวลาไปจูนรถก็เห็นช่างเขาก็เปิดรอบผมบอกไม่กลัวเหรอรอบอะไรที่เป็นตัวแปรสำคัญเลยไงนะครับสปริงวาลสปริงวาลใช่ครับถ้าบางคนมัวแต่คิดว่าจะไปซื้อฝามาแล้วมาเซ็ตสำเร็จก็ถ้าซื้อมาใส่เลยก็ได้ก็วิ่งได้ในความเร็วที่เขาออกแบบมาแต่ถ้าอยากจะเร็วกว่าก็ต้องทำเพิ่มไปครับคุยกันต่อเรื่องลีดพี่ว่ามันจะไปได้อีกไกลไหมผมว่าน่าจะไกลกว่า PCX นะเมื่อก่อน PCX ก็ฮิตอยู่หลายปีก็ดูแล้วเทคโนโลยีเขาโอเคครับผมมันต่อยอดอีกไกลกับเขาจะทำสเปกรอไว้แหละแต่เราเพิ่งจะไปค้นหากันเพิ่งจะไปเจอเออเพิ่งจะไปเจอนี่อย่างที่บอกอ่ะเขาก็จอดคาโชว์รูมอยู่เป็นปีนะพี่โอ้โหเป็นปีรถออกมาปี2ปีไม่ดังใช่ไม่ดังอยู่ๆภาย2เดือนต้มตามขึ้นมาเลยรู้สึกผิดไหมครับผิดไหมรู้สึกผิดไหมครับรู้สึกผิดไหมครับไวมากไวมากก็เดี๋ยวมีรายการไล่รายการนะคะเขาจะเริ่มอัพสเต็ปในการแข่งเริ่มอัพลูกอัพอะไรต่อไปก็เหมือนเดิมรายละเอียดในการแข่งขันรุ่นลีดอนาคตในรายการแต่ละรายการจะมีอะไรบ้างก็ถามวันนั้นสมัครกี่ครั้งกี่เบอร์มาไปเลยเกือบร้อยคันได้จะจบกี่ตีอะไรก็เห็นเขาบอกว่าวันนั้นแข่งเสร็จตีสี่นะพี่เขาบอกว่าตีสี่นี่คือกรรมการนั่งตรวจภาพหลับตาหลับตาหลับตาตรวจเลยครับยังไงเราก็ต้องขอติดตามฝากลีดนะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาทำ
เกี่ยวกับเรื่องอะไรลีดก็ไปหาช่างเบย์ได้นะครับผมอีกทั้งบอกที่อยู่ซอยประชาสงเคราะห์5ครับ Facebook SRONG SAK SURE TRONG เบอร์โทร0856697826ครับยังไงครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับช่างเดดินแดงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ